ค่ะกลับมาพบกับแจ็คอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีเมนู Flawless Chocolate Chip Cookie มาแนะนำค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเรานึกถึงคุกกี้หรือขนมเค้กขนมอบต่างๆนะคะก็คงต้องนึกว่ามีแป้งเป็นส่วนผสมหลักแน่ๆนะคะแต่สำหรับสูตรนี้ค่ะเราจะเป็นคุกกี้ที่ไม่ใส่แป้งลงไปในส่วนผสมเลยนะคะหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะออกมาเป็นคุกกี้หรือเปล่าหน้าตาสวยงามไหมอร่อยไหมนะคะแต่รับรองว่าสูตรนี้ค่ะและหน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมของเมนู Flawless Chocolate Chip Cookie มีตามนี้นะคะอย่างแรกคือช็อกโกแลตชิพพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถั่วค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะอัลมอนด์หั่นเป็นซีกอันนี้คือถ้าซื้อแบบเป็นคั่วแล้วนะคะจะสะดวกกับการใช้งานค่ะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็สามารถซื้อแบบที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วแต่เรามาคั่วเองก็ได้นะคะวิธีการคั่วก็คือตั้งที่ไฟอ่อนค่ะแล้วก็คั่วให้พอเหลืองเท่านั้นค่ะน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ Flawless Chocolate Chip Cookie กันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะผสมตัว Peanut Butter ค่ะหรือว่าเนยถั่วนะคะซึ่งเวลาที่เราไปเลือกซื้อตามห้างสรรพสินค้าค่ะมันก็จะมีของหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายชนิดค่ะบางชนิดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบเลยไม่มีเนื้อถั่วข้างในนะคะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะซึ่งในสูตรนี้เราจะใช้แบบมีถั่วข้างในนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่1ฟองตรงส่วนของน้ำตาลทรายนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบหวานก็สามารถลดอัตราส่วนได้นะคะต่อไปเป็นโซดาไบคาร์บอเนตค่ะเบกกิ้งโซดาเป็นเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็เกลือแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะให้กับตัวคุกกี้นะคะเราจะใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอย่างในสูตรนี้นะคะที่เป็นคุกกี้ที่ไม่ใส่แป้งอะค่ะเราอาจจะงงว่ามันจะออกมาเป็นตัวคุกกี้ได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวน้ำตาลนะคะกับตัวไข่ก็จะเป็นตัวเกาะยึดให้คุกกี้ออกมาเป็นรูปทรงแบบคุกกี้ที่เราเคยทานกันทั่วไปพอส่วนผสมอันนี้เริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็อัลมอนด์นะคะอันนี้เราเลือกที่เป็นชิ้นสไลด์อันเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องคั่วก่อนนะคะเพื่อความหอมอร่อยถ้าเราซื้อมาแบบที่คั่วแล้วก็โอเคใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าซื้อมาแบบที่ยังไม่ได้คั่วก็คั่วบนไฟอ่อนนะคะคั่วให้พอเหลืองคลุกให้ทั่วค่ะตอนนี้ตัวคุกกี้ของเราตัวแป้งคุกกี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมถาดเพื่อที่จะเข้าอบกันค่ะค่ะหลังจากที่เราผสมตัวแป้งคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาคุกกี้ตัวนี้เข้าอบค่ะซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็นถาดอบนะคะแล้วก็ตัวแผ่นรองเนี่ยค่ะอันนี้เราใช้เป็นแผ่นลักษณะคล้ายๆแผ่นซิลิโคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้กระดาษรองอบธรรมดาก็ได้นะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีแผ่นอันนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวสกู๊ปตักไอศกรีมค่ะซึ่งอันนี้เราจะใช้ไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงค่ะตักตัวคุกกี้แป้งคุกกี้ที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในถาดได้เลยที่เราใช้สกู๊ปไอศกรีมนะคะเพราะว่าจะทำให้คุกกี้แต่ละชิ้นนะคะขนาดเท่าๆกันแล้วเวลาอบเนี่ยก็คือจะได้ไม่มีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วก็ไม่มีชิ้นไหนสุกก่อนสุกหลังนะคะจะได้สุกพร้อมๆกันระยะห่างนะคะที่เราวางคุกกี้แต่ละชิ้นนะคะเราควรจะทิ้งระยะห่างประมาณ2นิ้วนะคะนิ้วกว่าถึง2นิ้วเพราะว่าคุกกี้พอโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวออกมามันจะได้ไม่ไปติดก
ันข้างๆนะคะแล้วคุกกี้นะคะเวลาเราวางพอขึ้นบรรทัดที่2อะค่ะเราก็ควรจะวางให้มันสลับสับวางกันนะคะเดี๋ยวเราตักให้หมดนะคะแล้วก็เราจะไปเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ 12-14 นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะค่ะคุกกี้ของเรานะคะอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะคือ180องศาค่ะอันนี้เราอบไปประมาณ14นาทีนะคะพอคุกกี้ตอนที่ออกมาจากเตาใหม่ๆนะคะตัวคุกกี้ยังจะนิ่มอยู่นะคะเพราะว่าร้อนอยู่อันนี้เราเซตทิ้งไว้ให้เย็นหน่อยคุกกี้ก็จะเซตตัวแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู Flawless Chocolate Chip Cookie ค่ะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ